านี้นะครับผมเราอยู่กันที่ที่ว่าการอำเภอบ้านบึงนะซึ่งเป็นทั้งจุดรวมพลจุดออกตัวจุดสตาร์ทของขบวนวิ่งด้วยใจมอบให้โรงพยาบาลบ้านบึงนะฮะซึ่งต้องบอกว่าชาวบ้านบึงชาวชลบุรีของเรานี่ตื่นเต้นตื่นตัวกันตั้งแต่เช้านะตอนนี้ก็มีขบวนวิ่งนะฮะพี่ๆที่เป็นนักวิ่งมืออาชีพรวมถึงพี่ๆที่เป็นหมอพยาบาลของทางโรงพยาบาลบ้านบึงตอนนี้ก็มากันแล้วมาก่อนพี่เชษฐ์ด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตื่นเต้นมากๆครับครั้งนี้นี่โรงพยาบาลเรามากันเยอะไหมครับก็ใครว่างเกณฑ์หมดทั้งโรงพยาบาลค่ะเราแบ่งกันหลายหน้าที่มีทั้งแผนกปฐมพยาบาลแผนกอาหารน้ำแล้วก็มีเรื่องของรถที่คอยดูแลความสะดวกเช้านี้รู้สึกยังไงบ้างเห็นการรวมตัวกับกิจกรรมครั้งนี้จากที่เราร่วมวางโครงการกันมาเป็นแรมเดือนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็กลัวหลายๆอย่างแต่ก็พอเห็นคนเยอะๆเราก็รู้สึกว่าโอเคเราร่วมมือร่วมใจกันให้กำลังใจกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าทีมโรงพยาบาลเราสู้ๆค่ะนอกเหนือจากนักวิ่งของเราแล้วทีมดูแลความปลอดภัยคอยดูแลพี่น้องชาววิ่งของเราครับตลอดเส้นทางตรงนี้เหมือนกันเส้นทางตลอดวันนี้เราเตรียมความพร้อมไงบ้างครับตอนนี้เราเตรียมมีทั้งทีมพยาบาลแล้วก็ทีมน้อง EMT แล้วก็มีทั้งนักกายภาพครับไว้ดูแลตลอดเส้นทางในกรณีที่มีผู้ป่วยเราก็สามารถรับผู้รับดูแลได้ตลอดเวลาครับผมนะการดูแลยืดกล้ามเนื้อข้อมือแล้วก็มีเตรียมวิจัยพันเครื่องชีวิตช่วยใจขั้นสูงไว้พร้อมครับผมเส้นทางเช้านี้เจ็ดแสนกว่าบาทแล้วโอ้ยเช้านี้รวมก็น่าจะเกือบล้านแล้วครับล้านแล้วแต่ว่าวิ่งเลยใช่ครับแต่ก็ยังมีที่บางบริษัทแล้วก็ตลาดบางที่ตลาดเนื่องจำลองตลาดคนรวยเนี่ยรออยู่อีกแล้วก็บางบริษัทเนี่ยเขาบอกเขามีเป็นล้านโอ้โหรอแค่พี่เชษฐ์วิ่งไปถึงใช่ครับไปรับกับมือวันนี้ผมจะทำหน้าที่ท่านใดที่เขาโอนมาหรือว่าที่เขามามอบทางหน่วยงานก็มอบไปแล้วแต่ผมจะทำหน้าที่ผมให้อย่างดีที่รับด้วยมือเพราะอย่างคนเฒ่าคนแก่เขาโอนไม่เป็นเขาจะต้องมารอหน้าทางปากทางใส่มือพี่เชษฐ์ได้ครับวันนี้จะทำหน้าที่ตั้งใจที่สุดเลยบริการรู้สึกไงบ้างวิ่งกันมาเดือนกว่าใช่วันนี้เราจะวิ่งต่อเราผมใช้คำว่าเราจะวิ่งไม่หยุดจนกว่าจะไม่มีทางให้วิ่งโอ้โหเรียกทางนี้บ้างเป็นไงนี่นับวันรอวันนี้เลยวันละ50 กิโลวันนี้วันเดียวแรกๆที่จะไปวิ่งเนี่ยตื่นเต้นมากเรามาเริ่มวิ่งครั้งแรกของโครงการเราเองโครงการเราเองเนี่ยจะใช้วิ่งด้วยใจมอบให้โรงพยาบาลซึ่งเริ่มที่แรกก็คือโรงพยาบาลบ้านบึงวิ่งปล่อยตัวไปเนี่ยจากที่ว่าการอำเภอบ้านบึงหนองชากหนองน้ำเขียวและปิดท้ายสุดท้ายนั่นแหละลากยาวมาจนเข้าตัวเมืองบ้านบึงอันนี้เราอยู่กับทีมโรงพยาบาลบ้านบึงแรงวิ่งไม่เหลือแต่แรงเฮยังพอมีไหวนะผมไหวค่ะไหวทุกคนนะฝากดูแลพ่อผมด้วยแล้วกันสามารถเวลาวิ่งไปรับกับมือมันสื่อพลังถึงในเรื่องของด้านกำลังใจซึ่งกันและกันทุกอย่างนี่เกิดขึ้นจากหัวใจก่อนเลยคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ว่ามากหรือน้อยคุณค่าอยู่ที่เขาได้ร่วมเงินเนี่ยร่วมบุญกับทางโรงพยาบาลตอนนี้ทีมงานวิ่งด้วยใจของเราฮะกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากตลาดบ้านบึงกำลังจะเข้าสู่
หนองชาติอยากถามท่านนายอำเภอหน่อยเป็นไงบ้างก็เหนื่อยดีครับแต่ว่าได้กำลังใจทำบุญแล้วมันรู้สึกมันมีพลังกำลังมากได้ทำบุญครับกำลังใจเต็มเปี่ยมด้วยฮะสังเกตเสื้อท่านนายอำเภอนะครับไปแล้วฮะเปียกไปแล้วครึ่งตัวนะครับผมยังไหวนะไหวครับอีก30กิโลเองสบายสบายครับตอนนี้ขบวนวิ่งด้วยใจของเรานะฮะก็กำลังจะออกจากหนองชาตินะเข้าสู่หัวกุญแจนะฮะแล้วเราก็จะแวะกินข้าวเที่ยงกันนิดนึงนะฮะหลังจากเข้าสู่หนองน้ำเขียวอีกประมาณสัก10กิโลนะฮะเราก็จะวิ่งวนกลับเข้าไปสู่บ้านบึงครับผมฮะซึ่งเส้นทางตอนนี้ต้องบอกว่านักวิ่งของเรานี่สะใจมากฮะวิ่งโหดครับผมยาวๆเส้นทางอะไรบ้างเราชอบอันเดินได้มากวิ่งได้เดินครับพี่นะครับขอบคุณมากครับทุกคนนะที่เราเคยนะครับที่เจอกันล้างหน้าล้างตาระบายความร้อนเส้นขาอายุอะไรครับ10ขวบเท่านั้นเองโอ้เห็นวิ่งติดพี่เชษไม่ห่างเลยแล้วก็เป็นนักวิ่งเหรอฮะเป็นนักวิ่งวิ่งอยู่แล้วทำไมวันนี้อยากมาวิ่งกับพี่เชษอยากรู้ทำไมวันนี้คุณอยากมาวิ่งกับพี่เชษอยากช่วยเหลือโรงพยาบาลโอ้โหดูตัวเด็ก10ขวบโอ้โหหนาวไหมคะได้ครับครับผมไม่รู้ตรงนี้มันพื้นมันไม่เสมอแต่เราให้น้ำหนักไปพื้นเสมอมันก็ฮุบลงไปหน่อยเข่ามันเหมือนว่ากระดูกมันงัดขึ้นมาสวดขึ้นมามันก็ป๊ะเป๊ะมาก็สะดุ้งเลยแบบมันจี๊ดเลยไงครับเจ็บมากเลยเจ็บแบบแทงเหมือนทะลุอย่างเงี้ยเขาถามว่าไหวไหมผมบอกว่าไหวผมบอกว่าใจผมได้แต่ขามันไม่ได้นั่นเองเราเองก็จะคอยให้กำลังใจว่าทุกคนต้องสู้นะคนต้องไปให้ได้เข้าเส้นชัยได้แล้วผมบอกตลอดว่าผมไม่มีการทิ้งทุกคนผมจะไปวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้